แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาหาซื้อของที่ตะก้าอยากได้มากซึ่งก็คือรองเท้าสำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะเราก็จะไปเซอร์ไพรส์กันที่โรงเรียนเลยสวัสดีค่ะกลับมากับช่อง Life of Bo นะคะวันนี้นะแม่โบอยากจะมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆเซอร์ไพรส์ตะก้านะคะซึ่งปกติเนี่ยแม่โบก็จะชอบหาซื้อของหรือว่าทำเลนเล็กๆน้อยๆให้ตะก้าอยู่แล้วเวลาตะก้าเขาได้ของที่แบบบางทีก็คือเป็นของเล็กๆน้อยๆจริงๆเช่นพวกสติกเกอร์หรือว่าเครื่องดื่มน้ำอะไรที่เขาชอบเงี้ยแค่เราแบบหามาให้เขานะคะเขาก็ดีใจแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาหาซื้อของที่ตะก้าอยากได้มากซึ่งก็คือรองเท้าสำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะว่าตอนเนี้ยตะก้าเขาเล่นสเก็ตบอร์ดเกือบทุกวันที่เขาว่างนะคะถ้าวันไหนเขาว่างเนี่ยเขาจะขอแม่โบเนี่ยไปเล่นสเก็ตบอร์ดตรงไหนก็ได้ขอไปไถขอไปลองกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ารองเท้าที่เขาใส่มาปีที่แล้วเนี่ยมันคับแล้วนะปีที่แล้วแม่โบไปซื้อในห้างซึ่งราคาค่อนข้างที่จะแพงนะแต่วันนี้เนี่ยแม่โบมาที่เอาท์เล็ตนะคะเพราะคราวที่แล้วที่มากับพ่อหลุยส์กับตะก้าเนี่ยก็แอบเล็งเอาไว้ว่าอุ๊ยมีรองเท้ายี่ห้อที่ตะก้าใช้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยววันหลังถ้าอยากได้เนี่ยจะมาซื้อที่นี่วันนี้ก็เลยแอบมาซื้อนะคะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยากจะไปซื้อกับตะก้าต่อตะก้าเนี่ยก็ถ่ายละครทั้งวันเนาะก็ไม่มีเวลาที่จะไปซื้อวันนี้แม่โบว่างก็เลยมาหาซื้อรองเท้าให้ตะก้าขออนุญาตเอาให้ดูนะคะว่าเนี่ยเป็นคู่เก่าของตะก้าคือมันยังไม่ได้พังหรอกแต่ว่าคับมากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตะก้าไปเล่นสเก็ตบอร์ดเกือบทุกวันนะเท้าก็คือจะแบบบวมเลยอะตรงนิ้วก้อยอะไรเงี้ยค่ะก็ปูดขึ้นมาเลยก็คิดว่าสมควรได้คู่ใหม่ละได้เวลาละเดี๋ยวจะลองไปดูนะคะว่าจะมีแบบไหนให้ตะก้านะคะรอติดตามนะคะที่สำคัญคือวันนี้ตะก้าไม่รู้ว่าแม่โบจะไปรับที่โรงเรียนเราก็จะไปเซอร์ไพรส์กันที่โรงเรียนเลยเดี๋ยวลงไปหาซื้อรองเท้ากันนะคะเป็นเวลาที่คนเขาไปทำงานแล้วก็ไปเรียนกันเนาะเราก็มาเดินสบายๆยังหารองเท้าไม่เจอเลยค่ะโอ้เจอพอดีเข้าไปดูนะพี่ค่ะเน้นหาเบอร์40เนาะบ้านไหนมีบ้างหนังกลับจะดีกว่าพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะพวกนี้จะแบบไม่ทนเนาะไม่ทนโดนสเก็ตนิดเดียวก็ไปหมดแล้วใช่เพราะว่าหนังพวกกิมเทปของแผ่นสเก็ตนะครับมันจะเป็นเหมือนกระดาษทรายเลยใช่ใช่เพราะเนี่ยพวกหนังกลับพวกนี้ได้ก็จะทนใช่ไหมมันก็จะบางกว่าพวกโอสปูพิเศษอ๋อถ้ารุ่นนี้แนะนำสำหรับแบบเล่นสเก็ตโดยเฉพาะเหรอคะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นหนังกลับที่หนักกว่าอ๋อใช่แต่ว่าถ้าจะใช่แต่ว่าถ้าจะยืดเลยไปอยู่ใช้งานนะครับวิสามารถซื้อหนังที่เป็นหนังกลับแบบนี้มาแปะเพิ่มตั้งแต่ก่อนเริ่มเล่นเลยเพื่อที่จะเสริมอายุการใช้งานเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ไม่กินเนื้อรองเท้าของจริงพอไอ้แผ่นหนังอันแรกมันหมดครับมันก็จะซึมไปกับเนื้อรองเท้าเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะยืดอยู่การใช้งานได้แล้วอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ครับแต่ว่าช่วงผ้าเนี่ยเวลาน้องเตะท่าอื่นพวกคลิกฟิปอะมาจะปัดคลิกพวกนี้ผ้ามันก็จะขาดแต่ว่ามันก็จะไม่มีผลกระทบตรงนี้ใช่ครับแต่ว่าถ้าแนะนำเป็นพวกหนังกลับทั้งตัวดีกว่าโอเคสองคู่นี้ดูน่าสนใจเนาะอันนี้เป็นหนังกลับตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นผ้าใช่ครับซึ่งถ้าเล่นก็ไม่น่าจะขาดใช่ไหมคะถ้าไม่ได้เล่นแบบว่าใช่ไม่ขาดแน่นอนรุนแรงแบบว่าผักโขนมากพวกคิวหรือว่าเขาถ้าพวกโปรครับเขาจะใช้ทุกส่วนของรองเท้าได้ใช่ครับแต่ถ้าเขาหัดเล่นเขาจะใช้ไม่ทุกส่วนหัดเล่นในรุ่นนี้ดีใช่ครับที่จริงอันนี้ก็สวยหนังทั้งอันแต่ไม่มีไซส์นะไม่มีสีผิดเลยไม่มีไซส์ใช่ครับจริงๆลังเลระหว่างสีชมพูแต่ก็กลัวดาก้าไม่ใส่แต่ไม่มีไซส์พอดีเลยเนาะตอนนี้แม่โบก็ได้รองเท้ามาให้ดาก้าเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็มีความคล้ายๆคู่เดิมเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถเลือกได้เยอะมีไซส์ของดาก้าเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่แบบนะคะก็คิดว่าดาก้าน่าจะชอบนะแต่ว่าไม่แน่ใจถ้าดาก้าเห็นถุงนี้จะรู้หรือเปล่าว่าเป็นรองเท้าก็คือมันก็ไม่ได้เขียนนะว่าเป็นยี่ห้อที่ดาก้าเขาใช้อยู่ประจำนะคะแต่ว่าแม่โบคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราสามารถหาซื้อขนมหรือว่าของทานนะคะซึ่งปกติเนี่ยแม่โบเวลาไปรับดาก้าก็จะมีอะไรติดไม้ติดมือไปเนาะก็
ถ้าเราสามารถเอาฝั่งรองเท้าเนี่ยใส่ไว้ในถุงน้ำนะคะถ้ากล้าขึ้นมาก็อาจจะคิดว่าเป็นขนมที่แม่โบซื้อมาฝากแล้วเวลาเปิดทานแล้วเห็นเป็นกล่องรองเท้าเนี่ยน่าจะตกใจมากกว่าทั้งนั้นเนี่ยเรายังพอมีเวลาอยู่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่โบจะไปหาซื้อขนมให้ดาก้าเราก็เอากล่องรองเท้าเนี่ยใส่ไว้ในถุงขนมนะคะเดี๋ยวรอชมนะคะเมื่อกี้ไปซื้อขนมมานะคะแต่ว่าถุงขนมมันเล็กนิดเดียวไม่สามารถใส่กล่องรองเท้าได้นะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะใช้ถุงสีดำอันนี้ละกันนะคะวางเอาไว้ที่บนเบาะของดาก้านะคะถ้าเขาขึ้นมาเขาก็จะเห็นเดี๋ยวรอดูรีแอคชั่นของดาก้านะคะว่าตอนเจอแม่โบแล้วก็มาเจอของเนี่ยเขาจะดีใจหรือเปล่านะคะไปรับดาก้ากันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะแม่โบก็จะวางถุงเนี้ยไว้ตรงนี้ก็ละกันวางไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็เอาขนมทับอีกทีไม่รู้ว่าดาก้าจะชอบหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวรอรุ้นพร้อมกันนะคะแต่ว่าแม่โบจะต้องแอบไปซ่อนแล้วก็ไปถ่ายดาก้าตอนที่เดินออกมาก่อนนะคะเพราะปกติเนี่ยดาก้าจะต้องขึ้นรถโรงเรียนนะคะวันนี้ก็จะได้กลับกับแม่โบเดี๋ยวรอชมนะคะมีกันบ้านไหมลูกจริงๆแล้วก็มีกันบ้านแต่ดาก้าทำเสร็จแล้วที่โรงอ๋อเหรอโอ้ยดีจังกันบ้านน้อยสิลูกป่ะครับทางนั้นไปเล่นสเก็ตกันเนาะใช่ชื่ออะไรยีนาฮะฮะไอ้นุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดนะพ่อแม่มารับแล้วก็แม่ถามแล้วก็จะไปเล่นสเก็ตนะครับแล้วก็จะทำอะไรดีแม่ซื้อรองเท้าให้ดาก้าป่ะครับเดี๋ยวลองเปิดดูซิไม่รู้ชอบอ่ะมันมีอยู่ไม่กี่แบบเองอ่ะลูกขอบคุณครับครับดาก้าอย่างน้อยก็มีใส่ให้มันไม่คับไปก่อนนะลูก I got a stick อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ป่ะครับใช่สติ๊กเกอร์มั้ยน่าจะใช่นะใช่ครับขอบคุณครับครับลูกเป็นแม่บอกแล้วดาก้าชอบสติ๊กเกอร์ไหนลองดูซิสวยมั้ยลูกดาก้าชอบมากมากเลยครับเหรอขอบคุณครับลูกโอเคถ้างั้นตามดาก้าไปเล่นสเก็ตกันเนาะโอเคดีใจปะดีใจมากครับเหรอแม่ก็รีบไปซื้อมากเลยลูกมีอยู่ไม่กี่คู่เองที่มีเบอร์ดาก้าลูกชอบมั้ยชอบมากๆเลยครับโอเครีบไปก่อนรถติดนะลูกเนาะโอเคครับอะไรสติ๊กเกอร์เหรอสติ๊กเกอร์ไม่เป็นลูกไม่เป็นไรลูกอยู่ที่ไหนสักที่นึงเดี๋ยวค่อยหาแม่เห็นดาก้าดีใจแม่ก็ดีใจลูกขอบคุณครับเด็กมีความสุขจังเลยครับตอนแรกอ่ะพ่อหลุยบอกว่าให้เอาสีชมพูดาก้าต้องชอบแน่เลยดาก้าก็ชอบครับใช่ไหมแต่ปรากฏมันไม่มีไซส์ก็เลยไม่ต้องคิดมากเหลืออยู่คู่เดียวไม่ต้องเลือกเยอะดีใจที่ดาก้าชอบอร่อยไหมลูกอร่อยครับรสติดนิดนึงเนาะใส่พอดีเลยแม่กะเอานะเนี่ยครับครับเรียบร้อยเย่เชือกอีกข้างหนึ่งพอดีไหมดีครับพอดีเนาะใส่เบอร์40แล้วนะเนี่ยสวยดีลูกครับปกติดาก้ามาเนี่ยจะต้องมาเจอเพื่อนที่มาเล่นสเก็ตบอร์ดวันนี้ไม่เจอใครเลยเนาะลูกเนาะงั้นดาก้าถ่ายเล่นแป๊บนึงอยากกลับตอนไหนก็กลับลูกครับไหนขอลงแล้วนี่ดูหน่อยโอ้โหนกเต็มเลยดาก้าบอกมาเป็นฝูงเลยอ๋อมีคนเอาข้าววันนี้ดาก้าก็เล่นสเก็ตไม่นานเท่าไหร่เนอะเพราะว่าอยากจะกลับมาพักผ่อน
อ่านหนังสือบ้างเนาะครับแม่ซื้อหนังสือมาให้ใหม่สองสามเล่มดาก้าจ่าเล่มไหนวันนี้อ่านเล่มนี้ครับล่ะเล่มนั้นเขาเขียนว่าอะไร100สิ่งที่คนรวยทำใช่ไหมครับลองอ่านดูนะลูกไม่รู้ว่าจะเด็กจะอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าแต่แม่คิดว่าเขาใช้ภาษาง่ายๆแต่ตัวเล็กมากเลยนะครับเปิดให้ดูหน่อยครับด้านในคือแบบตัวเล็กมากอ่ะเหมือนหนังสือพิมพ์สมัยก่อนแต่ดาก้ายังตาดีอยู่เนอะโอเคใครชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์อยากดูเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดอีกก็คอมเมนต์มาบอกเนอะค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอู้